โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับผมอยู่กับผมในไรออนเกมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัพสกิลพิเศษนะผมซึ่งเราจะได้จากการฆ่าซอมบี้นั่นเองนะผมก็คือฆ่า XP ครับผมซึ่งค่า XP ที่เราได้จากซอมบี้ตัวละ10ตัวละ10เองก็สามารถเอามาอัพสกิลได้ผมจากที่อยู่ข้างๆขวาล่างของผมที่มันเขียนว่าสกิลเทรครับผมเทรโอเคไปเนี่ยผมคลิกเข้ามาเลยนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งโอเคนะอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นการมั่นใจว่าท่านผู้ชมจะเห็นเราโอเคตอนนี้ผมก็มีอยู่3,000นะผม3,000ก็3,100นะผม XP ก็เอามาอัพแล้วก็ต้องกดดูนะผมว่ามันสามารถที่จะอัพอะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสกิลที่เราสื่อนะผมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจโอเค3,000นี่อัพอันนี้ได้นะโอเคถ้าอัพนี้ได้ก็แล้วแต่นะครับอัพอะไรก็ได้ซึ่งสกิลนี้มันจะมีอยู่3สายนะผมสายที่1เป็นสายเกี่ยวกับเพิ่มหัวใจนะผมแล้วก็เพิ่มการชาร์จพลังเพิ่มน้ำหนักหรือเปล่าน่าจะเพิ่มน้ำหนักผมแล้วก็เพิ่มการวิ่งหรือเปล่าน่าจะใช่ครับแล้วก็อันที่2ผมจะเป็นสายเกี่ยวกับคินั่นเองครับสายเกี่ยวกับค่านั่นเองก็จะเพิ่มมาพลังโจมตีของหมัดผมแล้วก็การยิงที่แม่นขึ้นหมัดที่แรงขึ้นนะผมแล้วก็สายที่3จะเป็นสายเกี่ยวกับอาหารนะผมจะอาหารนี่จะทําให้ช้าลงนะผมแล้วก็ฟื้นฟูบาดแผลได้เร็วขึ้นนะผมมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3เลเวลนะผมส่วนอันนี้คืออะไรเอ่ยป้องกันที่นานขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคครับก็เวลาฆ่าซอมบี้แล้วก็อย่าลืมมาดูด้วยผมว่า XP ของท่านนี้ถึงพอที่จะอัพหรือยังผมเพราะว่าพวกนี้มันมีประโยชน์มากเลยมีประโยชน์มากเลยครับผมในการที่เวลาเราอัพแล้วเนี่ยมันจะช่วยซัพพอร์ตเราได้ดีขึ้นครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมไปอัพนี่ก่อนโอเคผมก็ได้อันนี้มาละเฮ้ยผมก็วันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม